เกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวอาบน้ำไหมลูกอาบน้ำไหมอาบน้ำไหมเห็นอะไรหรือเปล่าเห็นอะไรหรือเปล่าตามองไม่เห็นอะไรแล้วเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวอาบน้ำไม่ต้องรอไม่ต้องรออาบน้ำเดี๋ยวอาบน้ำเดี๋ยวแป๊บเดียวเจ้าปลาเกี้ยวหรือเกี้ยวน้ำหรือบางทีก็เรียกว่าเกี้ยวเกี้ยวเป็นหมาพันธุ์ปั๊กอายุประมาณ11ปีแล้วล่ะครับในตอนนี้เมื่อก่อนหน้านี้เจ้าปลาเกี่ยวก็เป็นหนึ่งในพระเอกหนังสือของผมเล่มหนึ่งชื่อว่าสุนัขคอนโดเป็นเรื่องของหมาสามเกลอหน้าย่นนะครับซึ่งตอนนั้นก็เลี้ยงอยู่ในคอนโดในกรุงเทพนี่แหละครับมีความสุขกันมาหลายปีจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนักเขียนก็จำเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างนี่โครงสร้างนั่นต่างๆนานาอุ้ยตดแตกเลยเหรอตดแตกเลยแกต้องอพยพ3หมาไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับขึ้นเหนือล่องใต้เชียงใหม่ก็แล้วพิษณุโลกก็แล้วกลับไปที่นครศรีธรรมราชก็แล้วกระบี่ก็เคยไปนะครับรู้เจ้าหมาจะชอบการลิปลักช่วง3ปีหลังนะครับโชคไม่ดีเพื่อนของเจ้าปากิลิกโชที่เป็นพันอิงลิชบูลด็อกแล้วก็เจ้าออสการ์ที่เป็นพันเฟรนช์บูลด็อกก็จากไปทิ้งให้เจ้าปากิลอยู่ตัวคนเดียวโดดเด่นที่นครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับพี่สาวของผมเองนึกสงสารเขาก็เลยนำขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพแต่ด้วยความที่นักเขียนเองก็ยังอยู่ที่คอนโดตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมาได้ก็เลยนำไปฝากไว้เพื่อนนะครับก็มีสถานที่เหมาะสมแล้วก็ได้พบปะกับเจ้าปลาเกี๊ยวทุกๆสัปดาห์นะครับในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ปกติก็จะไปอาบน้ำให้กับเขาต้องทำหลายอย่างเชียวแล้วครับเจ้าปลาเกี๊ยวในตอนหลังก็มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะโดยเฉพาะโรคผิวหนังบางอย่างที่ไม่สามารถจะหายขาดได้ก็เลยจะต้องดูแลกันหน่อยหนึ่งอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วผมหล่อไหมครับขอบคุณครับพ่อ